สวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยยังอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาอยู่นะคะเพื่อนๆวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆไปท่องราตรีนะคะรอบๆตัวเมืองเบตงกันเลยนะคะตามพี่จอยไปนะคะวันนี้ก็ออกจากบ้านมาไม่ไกลกับหอนาฬิกานะคะอันนี้คือหอนาฬิกาเบตงยามค่ำคืนนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสนะคะอย่าลืมมาเที่ยวที่เบตงนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาใต้สุดชายแดนนะคะสุดชายแดนออกไปมาเลเซียก็ประมาณ6กิโลนะคะตอนนี้พี่จอยพานะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันนะคะสวยงามมากมายนะคะมีร้านรวงมีร้านอาหารนะคะ ขออภัยนะคะตอนนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆเข้าอุโมงค์นะคะเข้าอุโมงค์มาชมบรรยากาศในอุโมงค์นะคะอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะคะความยาวประมาณ300เมตรนะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยากาศตอนนี้ปากอุโมงค์นะคะทางเข้าอุโมงค์นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้พี่จอยเป็นเด็กแว้นนะคะขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆสวยงามมากมายนะคะตามพี่จอยมาเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็พี่จอยก็จะพาเข้าไปทะลุออกทางอุโมงค์นะคะไปดูด้านหลังของอุโมงค์ว่าสวยงามขนาดไหนนะคะมีการประดับประดาไฟที่สวยงามมากๆเลยนะคะเบตงก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไก่นะคะไก่เบตงนะคะก็พอทะลุออกไปก็จะเจอไก่เบตงนะคะไก่เบตงก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตงนะคะถ้าใครมาที่เบตงต้องทานอาหารทานไก่เบตงให้ได้นะคะไก่เบตงจะตัวใหญ่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะทำไก่สับนะคะนี่คือบรรยากาศในอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะคะประดับประดาไปสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จอยพอทะลุออกไปปุ๊บนะคะถ้ารู้ออกไปปุ๊บแล้วก็พี่จอยก็จะวกกลับมาเข้ามาทางเดิมนะคะเข้ามาทางเดิมเพราะว่าช่วงกลางคืนพี่จอยก็ไม่ได้ขึ้นไปบนไปทางบนเขานะคะเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราออกปากอุโมงค์มาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประดับประดาไฟสวยงามมากมายเลยนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากมายเลยนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะโลกวิวัฒน์ปกติก็จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเห็นไก่ไหมคะเพื่อนๆนี่คือสัญลักษณ์ของจังหวัดอำเภอเบตงนะคะอำเภอเบตงเป็นเมืองใหญ่นะคะเป็นระดับจังหวัดเลยนะคะแล้วก็จะมีศาลเป็นของอำเภอเบตงด้วยนะคะศาลจังหวัดนะคะที่เห็นลิฟต์ที่มีไฟเยอะๆคือโรงแรมนะคะโรงแรมเบอร์ลินนะคะของอำเภอเบตงนะคะมีเห็นไหมคะเพื่อนๆมีรูปไก่นะคะไก่เบตงนะคะตั้งงานอยู่นะคะสวยงามมากมายนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จอยจะวกกลับไปเข้าอุโมงค์นะคะแล้วก็ออกไปทางเดิมทางออกไปทางเดิมแล้วก็จะพาเพื่อนๆวนอีกรอบนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่จอยก็เข้าบ้านนะคะโอเคนะคะโอเคเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมอย่าลืมกดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะที่รับชมคลิปนี้นะคะ
ไปชมพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศของอำเภอเบตงนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ